ครับนอกจากที่คณะสัตยาญาติโยมนะครับที่เดินทางมาจากไกลๆนะครับมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วนะครับก็สามารถจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโพธิสมพรได้นะครับพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ที่อยู่ข้างๆนี่นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รูปเหมือนครูบาอาจารย์นะครับถ้าแล้วก็ภายในพระโบสถ์เองนะครับวัดโพธิสมพรนั้นเป็นพระอารามหลวงนะครับมีย่างอ่ะก้อนว่ะอ๋อที่มายืนมุมสูงเนี่ยเพื่อที่จะมองหาใช่พ่อกับแม่เฮ้ยดีไหมเป็นขอบที่อากาศตามมาเลยอากาศพ่อแม่